สวัสดีค่ะพี่เมย์จากช่องเมทินีแฮนด์เมดนะคะสำหรับคลิปนี้พี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักลายนิตติ้งนะคะลายแฮริ่งบอนนะคะหน้าตาของลายออกมาจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นเหมือนลายสารนะคะอันนี้ด้านหน้านะคะด้านที่โชว์งานด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะลองฝึกหัดถักดูนะคะอันนี้มันจะเป็นการถักแบบพลิกกลับไปมาพี่สาธิตจากไม้นิดนี่นะคะเราใช้ไม้นิดหรือไม้เซตก็ได้นะคะลองถักดูเนาะเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคะของพี่จะใช้ไหมพรมเส้นใหญ่นะคะแล้วก็หัวขนาด5 มิลนะคะลองเลยนะคะเริ่มนะคะเราจะป้อนไหมเข้าไปในไม้นิดหรือไม้เซตก็ได้ที่เราจะลองนะคะลองป้อนสัก16ค่ะ16หลักนะคะป้อนแบบห่วงใหญ่แบบนี้เลยจะได้ถักง่ายนะคะสิบเอ็ด สิบสอง สิบสาม สิบสี่ 15 16นี่นะคะแล้วเราก็ปลดออก1 อันพลิกกลับนะคะเราจะเริ่มแถวที่1แถวที่1นะคะลายมันจะมีอยู่2 แถวคือแถวนิดกับแถวเพออันนี้เป็นแถวนิดนะคะเวลาถักมันจะถักโดยการที่แทงนิตติ้งเนี่ยไปด้านหลัง2 หลักพร้อมกันนี่นะคะนี่2 หลักพร้อมกันแทงด้านหลังนะคะเอาห่วงออกมาแต่อย่าเพิ่งปลดนะคะเวลาปลดมันปลดออกห่วงเดียวค่ะออกห่วงแรกแล้วค้างไว้1หลังจากนั้นนิดต่อนิดด้านหลังนะคะนิดด้านหลังงานนิด2เอาห่วงออกมาแล้วเราค่อยปลดนี่นะคะมันจะเหลือไว้1นิด2ต่อค่ะนี่นะคะแล้วปลดห่วงแรกออกเหลือไว้1นิด2เนี่ยค่ะเหลือไว้1นิดด้านหลังนะคะทำไปแบบนี้เรื่อยๆจนถึงคู่สุดท้ายด้านหลัง2เอาห่วงออกมาแล้วค่อยปลดตรงนี้เนี่ยค่ะปลดไป1เหลือ1เราถักมาเรื่อยๆนะคะจนเหลือ3 หลักนี่นะเวลาเราปลดเอาห่วงออกมาก่อนนะคะแล้วเราค่อยปลดออกไป1เหลือค้างไว้1 2 ห่วงสุดท้ายรวบ2เหมือนกันค่ะแทงด้านหลังแทงด้านหลังเอาห่วงตัวนี้ออกมาแล้วค่อยปลดห่วงสุดท้ายตรงนี้นะคะไม่ต้องถักใช้สลิดแถวที่1แถวนี้จบแล้วค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ทีนี้มาดูแถวเพอค่ะพลิกงานกลับอันนี้เป็นแถวที่ไม่ได้โชว์งานนะคะแถวด้านในเวลาถักแถวนี้เราจะถักเพอทั้งหมด2 หลักเวลาถักนะคะไหมอยู่บนมือเรานะคะไหมอยู่ด้านบนถักเพอแทงขึ้นแบบนี้นะแทงเพอ2 หลักพร้อมกันเอาห่วงออกมาก่อนอย่าเพิ่งปลดนะคะนี่นะถักเพอเอาห่วงออกมาก่อนแล้วปลดอันเดียวเหลือ1 อันไว้เหลือ1 หลักไว้ในไม้นี่ถักเพอค่ะถัก2ถักเพอ2 หลักพร้อมกันนี่นะคะแล้วปลดห่วงอันเดียวถักเพอ2 หลักพร้อมกันปลดห่วงอันเดียวถักเพอ2ปลด1เพอ2ปลด1เหลือ1นี่นะคะถักวนมาเรื่อยๆนะคะเราถักมาเรื่อยๆนะคะจนมาถึง3 หลักสุดท้ายเพอ2เหมือนเดิมนะคะเอาห่วงออกมาก่อนแล้วเราค่อยปลดตรงนี้2 หลักสุดท้ายเพอ2 หลักพร้อมกันเอาห่วงออกมาปลด1ห่วงสุดท้ายไม่ถักค่ะใช้สลิปพลิกงานกลับ
เราจะเห็นงานแล้วค่ะว่าจะเป็นแบบนี้ทีนี้แถวนิดเราก็ถักเหมือนเดิมนะคะถ้าถักวนไปวนมางานเราออกมาจะเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นนิดกระเพอนิดกระเพอสลับกันแบบนี้มันจะออกมาเป็นลายสารลายที่เราถักอันแรกมันจะเอียงจากขวาไปซ้ายพอเราถักแถวเพอนี่นะคะพอเราถักแถวเพอด้านหลังลายมันจะเอียงจากซ้ายมาขวาขวามาซ้ายซ้ายมาขวาสลับกันแบบนี้ทีนี้ถ้าแถวนิดถักยังไงถักเหมือนเดิมนะคะแถวนิดถักด้านหลังนิดสองหลักแบบนี้นิดสองหลักพร้อมกันเอาห่วงออกมาแล้วเราค่อยปลดตรงนี้ปลดหลักปลดหลักเดียวเหลือไว้หนึ่งหลักเหลือหนึ่งหลักในไม้นะคะปลดอันเดียวต่อไปถักเหมือนเดิมถักด้านหลังถักด้านหลังเอาห่วงออกมาแล้วค่อยปลดนะคะเอาห่วงออกมาแล้วเราค่อยปลดถักอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะสวยไม่สวยอยู่ตรงที่แรงมือในการที่จะแทงเข้าไปแล้วก็ปล่อยไหมอะค่ะลองฝึกดูนะคะลายนี้เอาไปทำอะไรได้ทำเป็นผ้าพันคอได้นะคะใช้ไม้นิดเบอร์ใหญ่ๆหาไหมนุ่มๆถักลายมันออกมามันจะเป็นลายตารางสวยค่ะถ้าเราใช้ไม้นิดอันเล็กงานมันจะแน่นลองใช้เป็นไม้นิดอันใหญ่ไหมเส้นใหญ่ฟูๆอย่างไหมแบมบูค่ะสวยไหมขนแกะก็น่าลองค่ะจะสวยดีมันจะปลดออกมาหนึ่งนะคะแล้วเหลือไว้หนึ่งแต่เวลานิดนิดพร้อมกันอันนี้สองแต่ปลดหนึ่งเหลือไว้หนึ่งงานออกมาก็จะเป็นลายสามแบบนี้นะคะแล้วก็วนมาเดี๋ยวพี่ทำเพอให้ดูลายนิดนะคะสองห่วงสุดท้ายเวลาถักเราก็ถักนิดสองห่วงพร้อมกันแบบนี้เอาห่วงออกมานะคะปลดหนึ่งแล้วตรงนี้เราก็สลิดแทงแบบนี้ไม่ต้องถักนี่นะคะมันก็จะจบแถวอันนี้เป็นแถวนิดแถวเพอพลิกงานกลับค่ะพอพลิกงานกลับแถวเพอหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะนะคะแถวเพอเวลาถักไหมอยู่บนมือเราถักเพอสองหลักพร้อมกันเอาห่วงออกมานี่นะคะพอเอาห่วงออกมาแล้วเราค่อยปลดปลดหนึ่งเหลือหนึ่งถักเพอสองหลักพร้อมกันเอาห่วงออกมาก่อนแล้วเราค่อยปลดนะคะลายมันก็จะมีอยู่เท่านี้นะคะลองดูนะคะลองฝึกดูไม่ยากค่ะได้ลายสวยฝรั่งเรียกลายนี้ลายแฮริ่งบอนนะคะสวยดีค่ะนี่ค่ะเราก็ถักมาเรื่อยๆเดี๋ยวจบให้ดูว่าแถวเพอจบยังไงนะคะวิธีจบงานแถวเพอนะคะเราก็ถักเพอสองหลักพร้อมกันดึงห่วงออกมาแล้วค่อยปลดห่วงนี้ก็ไม่ต้องถักแทงธรรมดาค่ะเราก็จะได้ลายแฮริ่งบอนสวยๆลองฝึกดูนะคะติดตามพี่เมย์ต่อได้ที่ YouTube ช่องพี่เมย์นะคะเมทินีแฮนด์เมดค่ะ